สวัสดีครับโจฮักดาสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้สมุนไพรไปด้วยกันกับโจนะท่านผู้ชมวันนี้มีความพิเศษนะครับและก็มีความแตกต่างพอสมควรไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นใครๆนะครับก็เรียกร้องเกี่ยวกับโจฮักดาสารคามให้ทําสมุนไพรในการที่จะมาขับถ่ายฆ่าพยาธิกําจัดพยาธิให้หมดไส้หมดพุงพุงเกลี้ยงไปเลยนะครับวันนี้เราจะใช้สมุนไพรพืชผักสวนครัวที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานี่แหละท่านผู้ชมเป็นสมุนไพรอะไรโจก็อุบไว้ก่อนนะครับเรามาฟังกันก่อนว่าในสมัยโบราณนะครับหรือในสมัยก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยเวลามีพยาธินะครับเขาก็จะพึ่งสมุนไพรชนิดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่สตรีผู้สูงวัยผู้หญิงผู้ชายใช้ด้วยกันหมดเลยท่านผู้ชมสำหรับสมุนไพรที่อยู่ในรั้วสวนครัวของเรานะครับที่จะมากำจัดเป็นยาขับถ่ายนะครับก็จะเป็นมุมมองให้เห็นก่อนว่าถ้าหากท่านใดมีพยาธิที่อยู่ในตัวนะครับซึ่งมันไม่ใช่ญาติเราแต่มันมาแย่งอาหารของเรานะครับก็จะทำให้คนนั้นนะครับที่มีพยาธิสูบซีดผอมแห้งแรงน้อยท่านผู้ชมไม่มีเรี่ยวมีแรงและก็พุงโรก้นปอดโอ้นะครับเป็นอะไรที่หนักหนาสากันเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่ญาติเราแต่มาอาศัยอยู่ในท้องของเรานะครับเราจะใช้สมุนไพรที่ขึ้นชื่อว่าใบข่าอ่อนท่านผู้ชมทีนี้พยาธิที่เราจะต้องพูดถึงก็คือไส้เดือนตัวกลมตัวแบนพยาธิปากขอนะครับพยาธิเข็มหมุดและนะครับพยาธิทุกชนิดท่านผู้ชมตัวกลมตัวแบนเนี่ยไส้เดือนเส้นได้ใช้ได้หมดปากขอพยาธิเข็มหมุดนี่เหมือนกันนะครับก็คือเราจะใช้สมุนไพรใบข่าอ่อนที่อยู่บนยอดสูงสุดของยอดข่านะท่านผู้ชมเราจะมีวิธีการในการทำอย่างไรติดตามไปชมเลยครับวิธีการกินการใช้ผมจะให้ท่านดูจากมอนิเตอร์เลยนะท่านผู้ชมว่าเราจะเอาใบข่าอ่อนที่ยอดสูงสุดนะครับวันละ2ใบท่านผู้ชมกิน4วันเท่านั้นเขาจะมีวิธีการทำอย่างไรเอาดูจากมอนิเตอร์เลยนะครับผมก็จะเอายอดขาอ่อนมาเอาเส้นกลางออกนะครับเอาเส้นกลางออกเหลือแต่ใบขาแล้วก็เอามาหั่นนะครับมาหั่นสัก2ใบก็พอท่านผู้ชมเพราะว่าเราจะกิน4วันกินวันละ2ใบกิน4วันเวลาไหนก็ได้ท่านผู้ชมเอาหลังจากที่เราหั่นแล้วนะครับเราก็จะได้อย่างที่อยู่ในจานนี้นะท่านผู้ชมอยู่ในจานนี้แต่ว่าอยู่ในมอนิเตอร์มีนะครับหลังจากเราหั่นเรียบร้อยแล้วเอาไปกินอย่างไรนะครับเราก็จะเอาไปใส่กินกับน้ำพริกก็ได้นะสำหรับผู้ใหญ่แต่สำหรับเด็กนะครับเราก็จะใช้นะครับเอาโรยกับข้าวนะครับคุกให้เขากินแล้วก็มีอาหารอย่างอื่นด้วยนะครับก็วันละ2ใบท่านผู้ชมเวลาไหนก็ได้นะครับก่อนหรือหลังอาหารก็ได้นะครับก็พยาธิที่ผมพูดถึงนี่ก็คือไส้เดือนพยาธิปากขอพยาธิตัวกลมตัวแบนและก็พยาธิเข็มหมุดนะครับและก็พยาธิทุกชนิดเลยสามารถกําจัดได้นะครับหมดไส้หมดพุงได้อย่างชะงัดนักแลอย่าลืมนะครับกินวันละครั้งเท่านั้นเอง4วันนะครับวันละ2ใบนะครับชะงัดนักแลเลยท่านผู้ชมนี่ก็คือนะครับเราก็จะมาพูดถึงว่าหลังจากนั้นมันจะถูกขับออกยังไงก็คือมันตายในท้องแล้วท่านผู้ชมก็จะถูกขับออกมาจากทางอุจจาระของเรานะครับไม่ใช่ปัสสาวะนะท่านผู้ชมจากทางอุจจาระของเราและก็นะครับก็จะหมดเกลี้ยงไปและท่านก็จะมีผิวพรรณที่ผ่องใสมีน้ำมีนวล นะครับหน้าตาสดชื่นร่างกายแข็งแรงขับออกมาทางอุจจาระช่างงัดนักเลด้วยสมุนไพรใบคาอ่อนซิบอกไห้กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักดาสารคามในการใช้สมุนไพรใบคาอ่อนวันละ2ใบนะครับกินเพียง4วันช่างงัดนักเลครั้งละนะครับกินครั้งละ1ครั้งวันละ1ครั้งเท่านั้นนะท่านผู้ชม4วันเท่านั้นพยาธินะครับไม่ใช่ญาติของเราหมดไส้หมดพุงเกลี้ยงพุงด้วยสมุนไพรใบข่าอ่อนสมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวในรั้วสวนครัวบ้านเราช่างงัดนักเลสิบอกให้